แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะร้อนนิดหนึ่งมันหันให้ดูร้อนๆเลยนี่นะคะด้านในก็ได้แบบนี้นะคะนี่เขาก็เยิ้มนะคะเยิ้มแต่ว่าไม่ยืดนะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับวิดีโอชีสวีแกนนะคะคือเปิ้ลได้รับคำขอมานะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูกล้องโอเคโฟกัสเนอะก็คือมีคำขอมาว่าอยากได้ชีสวีแกนแล้วก็คือทานพวกเดรี่ไม่ได้นะคะแล้วก็ทานถั่วเหลืองไม่ได้ชีสวีแกนเนี่ยหลายๆสูตรคือจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดรี่ทดแทนนะคะคือกรดแลคติกนะคะกรดแลคติกก็ยังถือว่าเป็นเดรี่นะคะเพราะว่ากรดแลคติกมาจากนมนะคะเปิ้ลก็เลยหาจนได้สูตรนี้มาค่ะธรรมชาติ 100% นะคะขั้นแรกนะคะเปิ้ลใส่มันฝรั่งนะคะสับให้เขาละเอียดนะคะเขาจะได้สุกง่ายๆนะคะตามด้วยแครอทค่ะแล้วก็ข้าวสารค่ะข้าวสารข้าวที่ตุรกีเม็ดเขาสั้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นต้นใส่น้ำค่ะลงไปให้พอท่วมนะคะแล้วเราตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะคุยเรื่องทำไมเปิ้ลถึงเลือกสูตรที่ไม่มีกรดแลคติกนะคะเพราะว่ากรดแลคติกเนี่ยเขาก็ยังทำมาจากนมนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทานนมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทานกรดแลคติกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นมโดยตรงแต่สำหรับคนที่มีภาวะภูมิแพ้หรือคุณหมอสั่งห้ามอันนี้ต้องเข้มงวดมากๆนะคะในเรื่องของส่วนผสมต่างๆถึงจะไม่ใช่ส่วนผสมหลักแต่ก็ถือเป็นส่วนผสมแฝงนะคะค่อนข้างจะอันตรายนะคะเพราะว่าตัวเปิ้ลเองเปิ้ลก็แพ้ถั่วลิสงค่ะถึงไม่ได้ทานจับก็ไม่ได้สัมผัสก็ไม่ได้หรือไปในที่ที่เขามีถั่วลิสงอยู่เปิ้ลก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีละอองอยู่ในอากาศเปิ้ลก็จะหายใจไม่ออกหลอดคอจะตีบคืออันตรายถึงชีวิตจริงๆสำหรับเรื่องคนแพ้อาหารนะคะก็ฝากเอาไว้ให้ระวังกันด้วยนะคะเราต้มไปค่ะประมาณ15นาที20นาทีค่ะต้มจนเขาสุกนิ่มนะคะระหว่างที่ต้มเนี่ยเขาจะมีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะปล่อยให้เดือดปุดๆไปแบบนี้นะคะจนกว่าทุกอย่างจะสุกนิ่มดีนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะคะให้เดือดประมาณนี้พอค่ะต้มไป20นาทีนะคะทุกอย่างเขาก็สุกนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่ชามพักเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงในกระทะหรือหม้อเล็กๆนะคะตามด้วยแป้งถั่วลูกไก่นะคะคนให้เขาเข้ากันค่ะยังไม่ตั้งไฟนะคะคนก่อนนะให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะคะเปิ้ลจะเปลี่ยนไปใช้ตะกร้อมือนะคะเขาจะได้ละลายง่ายๆยังไม่เปิดไฟนะคะคนให้แป้งละลายก่อนเมื่อแป้งถั่วลูกไก่ละลายดีแล้วนะคะใส่แป้งข้าวโพดค่ะคนให้ละลายค่ะเมื่อแป้งละลายดีแล้วนะคะจากนั้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็กวนเรื่อยๆค่ะกวนตลอดเวลานะคะแป้งเขาจะข้นเร็วมากนะคะนี่นะคะเขาจะข้นแบบนี้นะคะพอเขาข้นเป็นครีมแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะ นี่นะคะเนื้อประมาณนี้นะนี่เปิ้ลยกขึ้นเปิ้ลปิดไฟแล้วนะคะจะวางบนนี้ให้เขาคลายร้อนนะคะแป้งที่สุกเขาก็จะสีเหลืองๆนิดนึงต้องให้เดือดนะคะแล้วก็กวนจนข้นนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเหม็นถั่วนะคะถ้าถั่วไม่สุกจะเหม็นถั่วนะคะจากนั้นนะคะเตรียมโถสำหรับปั่นนะคะสำหรับปั่นน้ำผลไม้หรือโถบดสับอะไรก็ได้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเกลือค่ะน้ำมะนาวค่ะจากนั้นนะคะใส่ข้าวมันแล้วก็แครอทที่เราต้มไว้ลงไปนะคะตามด้วยถั่วที่เรากวนเอาไว้นะคะกับแป้งข้าวโพดแบบนี้นะคะทุกอย่างอยู่ในโถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นค่ะจากนั้นนะคะเราจะปั่นให้ละเอียดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะปั่นจนทุกอย่างเนี่ยเนื้อเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเปิ้ลใช้เวลาปั่นประมาณ 5-7 นาทีนะคะถ้าปั่นยากเติมน้ำได้นิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเติมน้ำค่อยๆเขี่ยเขานะคะแล้วก็ค่อยๆปั่นนะคะเพราะว่า texture เขาค่อนข้างเหลวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี่นะคะด้านในเขาก็จะเหลวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์นะคะเพื่อการติดนะคะเปิ้ลไปสเปรย์น้ำมันที่พิมพ์มานะคะจากนั้นเทชีสที่เราปั่นค่ะลงเลยค่ะลงในพิมพ์ค่ะถ้าใครมีแครอทขาวนะคะสีเขาก็จะสวยนะคะสีก็จะขาวเป็นเหมือนมอสซาเรลล่าแต่ทีนี้เปิ้ลใช้แครอทสีส้มนะคะเปิ้ลหาแครอทขาวไม่ได้นะคะสีเขาก็จะออกเหมือนเชดดาร์ชีสเทออกมาแล้วเราก็ปาดเขาให้เรียบนะคะให้เสมอกันนี่นะคะชีสวีแกนนะคะตอนที่เขายังไม่เซ็ตตัวเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะนี่นะเรามาปาดขนมปังนะคะจะได้เชดดาร์ครีมนะคะแบบนี้นะโอ้น่าทานมากค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราร้อยเขาเซ็ตตัวก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะเหมือนครีมชีสเลยรสชาติแทบแยกไม่ออกแต่ว่าติดนิดนึงคือเขามีกลิ่นถั่วถ้าใครไม่ชอบกลิ่นถั่วก็อาจจะต้องทำใจนะคะ อาจจะใส่กลิ่นผสมอาหารได้แต่เปิ้ลก็ไม่แนะนำนะคะโอเคส่วนที่เหลือเดี๋ยวเปิ้ลจะแรปนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวอีกนิดนึงนะคะแล้วเปิ้ลจะแรปเข้าตู้เย็นค่ะเขาหายร้อนแล้วนะคะแล้วเปิ้ลก็เลยแรปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นค่ะ1 คืนค่ะนี่ก็เช้าแล้วนะคะแล้วก็นี่ชีสที่เปิ้ลแช่ไว้ก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแข็งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแซนด์วิชกันนะคะเปิ้ลจะทำเป็นแซนด์วิชนะคะเปิ้ลเตรียมขนมปังเอาไว้แล้วสำหรับทำแซนด์วิชที่บ้านทานแต่ขนมปังแบบนี้นะคะก็จะไม่มีขนมปังสี่เหลี่ยมสำหรับแซนด์วิชเปิ้ลจะเอาชีสนะคะออกมาจากพิมพ์ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าชีสเนี่ยเขาจะละลายไหมเปิ้ลไม่ได้ใส่ไซเลียมฮักส์นะคะถ้าใส่ไซเลียมฮักส์เนี่ยชีสก็อาจจะยืดแต่ว่าเปิ้ลดูหลายๆสูตรที่เขาใส่ไซเลียมฮักเนี่ยเขาใส่กรดแลคติกเข้าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวแค่เลื่อนวางตรงนี้ประกบแบบนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราเข้าเครื่องทำแซนด์วิชเลยค่ะนี่ไปเลยแซนด์วิชก็เกรียมดีแล้วนะคะเพิ่งจะปิดเครื่องก่อนค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งเพิ่งหันให้ดูร้อนๆเลยนี่นะคะด้านในก็ได้แบบนี้นะคะนี่เขาก็เยิ้มนะคะเยิ้มแต่ว่าไม่ยืดนะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่รีเควสต์กันมาเราเปิ้ลก็ทำให้ดูเนาะเป็นชีสวีแกนนะคะชีสวีแกนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ยืดอยู่แล้วอะนะคะแต่ว่าเขาละลายค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ